เดี๋ยววันนี้นะครับถึงวันที่จะต้องออกไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งเป็นเข็มที่3นั่นเองนะครับหรือว่าเข็มบูสต์นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าฉีดเป็นอย่างไรและมีผลข้างเคียงอย่างไรไหมตามไปดูกันเลยนะครับฝากกดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเจอกันมาถึงแล้วนะครับโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทก็เดี๋ยวจะเข้าไปฉีดวัคซีนนะฮะเดี๋ยวไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนก่อนตอนนี้นะฮะกำลังรอคิวฉีดเนื่องจากว่าไฟเซอร์เนี่ยมันเป็นที่มันต้องเก็บไว้ในความเย็นนะฮะมันต้องทำให้มันละลายก่อนแล้วก็ผสมน้ำเกลือแล้วก็ฉีดอาจจะมีขั้นตอนในการรอตรงนี้นานนิดนึงนะครับฉีดเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยว observe ดูอาการ30นาทีเผื่อจะเกิดการแพ้แบบช็อกนะครับแบบการแพ้รุนแรงคงไม่เกิดสังเกตอาการ30นาทีครบแล้วนะครับไม่มีปัญหาตอนนี้การที่เราสังเกตอาการ30นาทีเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขากลัวเรื่องของการแพ้วัคซีนแบบรุนแรงที่เรียกว่า anaphylaxis ซึ่งอาการพวกนั้นเนี่ยก็คืออาจจะมีอาการเรื่องของผื่นขึ้นปากบวมตาบวมหายใจติดขัดแล้วก็อาจจะมีความดันตกนะครับแล้วก็เป็นลมหมดสติได้นะครับอาจจะมีอาการใจสั่นก่อนหน้านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงให้สังเกตอาการนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นภายใน 15-30 นาทีนะครับแต่จริงมันยังมีการแพ้แบบรุนแรงอีกแบบนึงนะครับเขาเรียกอนาฟาแลกตอยซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นภายใน4ชั่วโมงก็จะเป็นผื่นขึ้นเป็นเหมือนลมพิษนะครับปากบวมตาบวมแล้วก็มีหลอดลมบวมก็คือมีหายใจติดขัดได้แต่อันนั้นเนี่ยจะเป็น4ชั่วโมงแต่แบบแรกนี่จะรุนแรงกว่านะครับให้สังเกตอาการคือดูเรื่องแบบแรกคือ anaphylaxis นะครับตอนนี้สังเกตอาการมาครบ30นาทีแล้วไม่มีอาการอะไรเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปละตามต่อ